න ี่ยวิกเนชรันท์โอนันทีขั้นแรกเนี่ยคีบีเมเวลาเวเมลังคาเวพาลเวนิบาสาวเดมัลเดสิงห์ลเดโปรตุเกสิดนาคบาสาวเดยักษ์บาสาวเดเวดีบาสาวเดเมื่อวานกี่ยันวิกเนชรันท์ปันดิตเอกเนี่ยวิกเนชรังนีติญญ์กยาวินิจเจคาร์เองยาตวาดาเมรัตเตบาชาวมุขัดดีเคลักยันนะโอ้นทารัมพันดีบรูอินโนโอ้นทารัมปุราวิญญาณจุอินโนโอ้นทารัมบาสาวิเศษจัดเนี่ยยี่ยาตอิสระสิงห์ละบาสาวิกันกันนึกยันนารีเอตยาตเดมละบาสาวหารีเอติกันกันนึกยันยากิดารวันเดมละกันนั่นละอินนึกยันนะโอ้ยันข้าตากรานิสระละอันนี้สามามักยันนึกยันที่เอตุมาคิวการณ์เนวารดีเอกะดเวชสหกตาเอกะสิงห์ละเดมละมินิสุอัตระอานามัสย์ปรัชเนียขัดเนียขะสิงห์ละมินิสุเดมละมินิสุมุสลิมมินิสุเมลีมินิสุเบอร์กมินิสุสิยัลละเอกะตาจีวัตเนเมรัตเตมินิสุอัตระภาษาปรัชนาฮัดละชาติวาดีปรัชนาฮัดละอากรรมปรัชนาฮัดละเฮมเบิดฮัดเนกะดรอหิกริยาวะวิกเนชรันน้อยครานเนท้าวคาลิกวาร์อุตุเรพระบาครันเกตทอติลีฮัดิชะดารุสานาสันน่ะทำไมโยโย่ซาตัมปาตคียันนี่ที่เอว่าเอตตซาตัมปาตเนวีนี่สั่งลังคาเวอภิโตโอ้นัตระสาขิตีน้องอภิรัตเตนาคโกตริโกอินเดลตีน้อยยักษ์โกตริโกอินเดลตีน้อยอิทธิพัสสิเวดีจันตาอินเดลตีน้อยยังแต่ภาษาที่นู้นยังแต่ภาษาที่นู้นที่เอกนิสาเมอินเดียเวงาวจานาโคตรสักแค่ที่จะเมฆท้าวเอกตัวอิจฉาท้าวจานาโคตรสติน่ะที่ยังเสียงเกี่ยมหาราห์เดมัลบาชาวิตสัมมิสรเนี่ยคิมทำไมสิงห์ลบาชาวพูดเช่นเวลาที่นี่ที่อิสระอินเดียเวที่แบบประธานบาชาวันนั้นพาลีบาชาวบุดูฮัมดูรังเกบาชาวพาลีบาชาวสันสุติกบาชาวเมฆบาชาวเด็กทำไมประธานวสิ่งสิงห์ลบาชาวพูดเช่นเอกลักษณ์ඒ පාලි සංස්කෘතික භාෂාව තමයි දෙමළ භාෂාව පෝෂණය කරලා තියෙන්නේ. එසයි බුදු බුදුන්ගේ භාෂාවෙන් පෝෂණය වෙච්ච පැරණි භාෂාව තමයි සිංහල භාෂාව. ඊට කලින් යක්ෂ භාෂාව තිබ්බා. නාග භාෂාව තිබ්බා. ඒ යක්ෂ වචන අපි තාම පාවිච්චි කරනවා. නාග වචන අපි තාම පාවිච්චි කරනවා. වැදි වචන අපි තාම පාවිච්චි කරනවා. ඒවා අපේ පැරණි භාෂා. ඉතින් මේ ඉන්දියාව තුල මේ දකුණු ඉන්දියාව තුල දෙමළ භාෂාව පාලි සංස්කෘතික භාෂාවල මේ සම්මිශ්‍රණකින් පෝෂණය වුණා වගේම ලංකාව තුල පාලි සංස්කෘතික භාෂාවන් හා බුද්ධ ධර්මයේ හරහා සහ වැදි භාෂාව සහ නාග යක්ෂ භාෂාවන් හරහා ඊටම හොඳින් පෝෂණය වෙච්ච භාෂාවක් තමයි සිංහල භාෂාව.